สนับสนุนโดย True เคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับ True 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เจนี่รัชนกจับตัวคนบุกด่าหน้าบ้านกลางดึกได้แล้วโนดูโดมประกาศปิดตำนาน13ปีร้านไอเบอรี่การ์เด้นที่เชียงใหม่ทอมฮิดดลสตันพูดถึงการถ่ายทำซีรีส์เรื่องโลกิอัลบั้ม Don't Fight the Feeling ของวง EXO ขึ้นอันดับ1บนชาร์ต iTunes 85ประเทศทั่วโลกสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day ค่ะมาติดตามข่าวบันเทิงช่วงนี้กันนะครับวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนพี่ปุ๊เป้และผมสันครับใช่แล้วนะคะในยุคโควิด-19 ระบาดระลอกที่3นี้เรียกได้ว่าทำให้หลายๆคนเนี่ยตัดสินใจที่จะถอยเพราะว่าสู้ไม่ได้แล้วนะคะคือสู้แล้วสู้อีกมันก็ติดลบอย่างล่าสุดค่ะพี่โน้ตอุดมนั้นก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะประกาศว่าปิดร้าน Ivory Garden ที่เชียงใหม่ของเขาไปปิดตำนาน13ปีร้านดังไอเบอรี่การ์เด้นที่เชียงใหม่ของโน้ตอุดมแต้พาณิชย์นะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ทำให้ไม่มีลูกค้าค่ะซึ่งพี่โน้ตก็เขียนว่าร้านน่ะกลายเป็นสุสานเก้าอี้เพราะเดิม 80% ของลูกค้าของร้านจะเป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเกาหลียุโรปคนไทยที่เป็นนักท่องเที่ยวก็มีแค่ 15% และที่เหลือก็คือคนในพื้นที่ค่ะโดยคุณโน้ตอุดมนะครับก็ได้เขียนไว้ว่าไม่ว่าท่านจะเคยมากินไอติมมาถ่ายรูปเล่นมาซื้อของที่ระลึกแวะมานอนเพลพักให้หายเหนื่อยมาใช้สุขาก่อนที่จะออกเดินทางไปยังสถานที่อื่นเรายินดีอย่างยิ่งที่เคยรับใช้ท่านไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่งร้านไอเบอรี่การ์เด้นเชียงใหม่ปิดร้านมาจะ2ปีแล้วกำลังจะได้กลับมาเปิดแต่ก็ต้องปิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่นโยบายของร้านก็ยังคงจ่ายเงินเดือนพนักงานอยู่เราไม่รู้ว่าจะให้พนักงานไปสมัครงานที่ไหนเนื่องจากทุกร้านมีแต่เอาคนออกไม่มีรับเพิ่มและยอมรับว่า2ปีที่ลากถูลู่ถูกางกันมาตอนนี้สายป่านตึงเปรี้ยแล้ววันนี้ร้านไอเบอรี่การ์เด้นเชียงใหม่จำเป็นต้องปิดตู้ปิดเตาเก็บกระเป๋าและแยกย้ายไปตามทางคงเหลือไว้เพียงความทรงจำดีๆที่เรามีต่อกันขอขอบคุณทุกๆท่านที่เคยให้การสนับสนุนร้านของเราจำใจลาบุญรักษาทุกๆ ท่านครับและลงชื่ออุดมแต้พาณิชย์เห็นโพสต์อย่างนี้เราก็ใจหายเนาะคือมันก็เป็นสถานที่ที่หลายๆคนไปเที่ยวเนี่ยเขาก็จะนึกถึงที่นี่กับรูปปั้นที่คล้ายๆสัญลักษณ์ของพี่โน้ตใช่คือเป็นรูปปั้นแบบว่าหัวหุ่นพี่โน้ตสีเหลืองๆที่หลายคนชอบแบบแชร์ลงโซเชียลกันใช่ค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประกอบการทุกๆท่านนะคะมาถึงเรื่องราวของคดีความล่าสุดที่เราได้นำเสนอไปเมื่อวานนี้นะครับเรื่องราวของคุณเจนี่รัชนกที่มีกลุ่มคนปริศนาบุกมาหน้าบ้านแล้วก็มาตะโกนด่ากลางดึกนะครับล่าสุดนั้นจับตัวคนทำได้แล้วครับจับได้แล้วนะครับคู่กรณีบุกตะโกนด่าหน้าบ้านนักร้องสาวเจนนี่รัชนกจากที่แม่เกดคุณแม่ของสาวเจนนี่ได้มีการโพสต์คลิปกล้องวงจรปิดเผยในคลิปมีคนขับรถมาบุกด่าเจนนี่ถึงหน้าบ้านเสียงโวยวายพร้อมบอกว่าให้บุคคลในคลิปติดต่อกลับมาภายในวันที่8มิถุนายนไม่เช่นนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายครับล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของช่วงเย็นนะครับของวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเจนนี่พร้อมคุณแม่เนี่ยได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรทุ่งสงเพื่อเจอกับคู่กรณีซึ่ง คู่กรณีเนี่ยก็เป็นเด็กวัยรุ่น4คนครับเจ้าตัวบอกว่าไม่เคยรู้จักกับ4คนนี้มาก่อนด้วยนะคะหลังทราบว่าคนที่ด่าเนี่ยเป็นเยาวชนก็ตัดสินใจยอมความเพราะเป็นห่วงเรื่องอนาคตส่วนคู่กรณีได้ออกมายกมือไหว้ขอโทษค่ะเจนนี่พร้อมยอมรับว่าที่ไปด่าเนี่ยเพราะอยากจะสร้างกระแสคือไม่ชอบเจนนี่เป็นการส่วนตัวยืนยันไม่มีใครจ้างให้ไปทำแบบนี้ขอบคุณที่เจนนี่ยังให้โอกาสและไม่ดำเนินคดีตามที่แม่เกดโพสต์ไปเมื่อคืนนะคะว่ามีน้องๆกลุ่มวัยรุ่นก็มีการลงกระโจนด่าเจนนี่นะคะจนได้รับความเสียหายกับกระแสข่าวที่บอกว่า
จนนี่จ้างน้องมาหรือเปล่าหรือว่าเจนนี่กับน้องเคยไปมีเรื่องกันมาไหมอันนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่าหนูไม่เคยรู้จักน้องมาเลยพอมาเจอน้องๆพอรู้ว่าเป็นเยาวชนนะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่ามันมีคดีติดตัวหรือว่าดำเนินคดีตามกฎหมายมันจะส่งผลเสียในอนาคตหนูก็เลยตัดสินใจที่จะยอมความอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างเลยนะครับยังดีนะครับที่คุณเจนี่เนี่ยเขาไม่ติดใจเอาความนะไม่ควรทำคือเราบางทีเนี่ยเสพข่าวเราก็ต้องอย่าไปอินเยอะนะคะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกว่าชีวิตของคนเราจริงๆมันเป็นยังไงเราก็อาจจะหลงอินไปกับคำพูดกระแสคอมเมนต์ต่างๆจนเราเกลียดเขาซึ่งก็ไม่ควรถูกต้องครับข่าวต่อไปค่ะติดตามเรื่องราวของคุณแพทณปภากันบ้างนะคะก็บอกว่าปลื้มค่ะที่ได้ช่วยคุณลุงในการไลฟ์ขายของคุณลุงณบัดนี้นะคะโอ้โหยอดขายเปรี้ยงตลอดเลยค่ะก่อนหน้านี้ก็เรียกว่าชาวเน็ตเนี่ยโอ้โหปรบมือรัวๆให้กับสาวแพทณปภาเลยค่ะหลังจากช่วยแชร์ไลฟ์ขายของซึ่งคุณลุงเนี่ยกำลังขายเสื้อผ้าปรับตัวช่วงโควิด-19 นะคะจนคนเนี่ยแห่เข้าไปชมไลฟ์แล้วก็ช่วยอุดหนุนกันเยอะแยะเลยเจ้าตัวก็เปิดใจว่ายินดีช่วยทุกคนและขอบคุณทุกๆคนที่ไปช่วยอุดหนุนคุณลุงพร้อมกับเผยว่าที่ผ่านมาก็มีคนขอให้ช่วยรีวิวของให้มากมายซึ่งตนก็ยินดีจะช่วยนะคะแต่วอนให้เห็นใจอย่ามาเร่งหรือกดดันกันเพราะตนเนี่ยรีวิวให้หลายเจ้าและก็ทำให้แบบฟรีๆฟังลุงว่าแบบคุณลุงเขาทำอะไรแน่ๆขายรู้เลยว่ามือใหม่เราก็รู้ว่าน่าจะกำลังปรับตัวเราก็เลยแบบสิ่งที่เราทำได้อะคือแชร์แล้วก็ช่วยอุดหนุนเนาะเราก็พยายามจะช่วยแกบอกพยายามคิมคุยกับแกบอกทุกคนแล้วก็แบบยอดมันคงพุ่งมากอะจากที่เห็นเขาบอกว่าเคยไลฟ์แล้วแบบ10กว่าคน20คนแล้วเคยแบบได้เป็น100แล้ววันของเรารู้สึกจะขึ้นไปถึง 1,500 แต่ก็ตกใจแต่ก็โอ้แต่คนดูเยอะจังเลยไม่รู้อะไรเลยคนก็พยายามพิมพ์เขาไปบอกว่ามีพี่แพทมาดูด้วยคุณลุงจะมีดารานะมาดูด้วยนะแล้วแกก็บอกขอบคุณเราอ่ะคือเรารู้สึกเราชื่นใจคือแพทอยากช่วยจริงๆแล้วในสังคมเราเนี้ยคือถ้ามีอะไรใครเป็นอย่างเงี้ยบางคนก็ทักมาแบบหนูแต่ถ่ายเสื้อผ้าแล้วแต่หนูว่าจะเอาเงินไปทำบุญนะแล้วก็แชร์ให้วันนั้นคุณลุงแบบแฮปปี้อ่ะเราก็แฮปปี้แล้วก็มันต้องปรับตัวทุกคนอยู่ในช่วงนี้เราเจอวิกฤตด้วยกันคุณลุงเขาก็ด้วยวัยของเขาจริงๆเขาอาจจะไม่ถนัดเลยก็ได้แต่เขาก็ยังพยายามแล้วก็สนับสนุนค่ะก็ถือว่าเป็นน้ำใจนะคะที่หยิบยื่นให้ในยามที่ทุกคนเนี่ยกำลังลำบากกันฉะนั้นอย่างที่คุณแพทบอกว่าถ้าเธอตัดสินใจจะช่วยรีวิวเนี่ยอย่าไปกดดันเธอเพราะช่วยให้ฟรีก็ดีเท่าไหร่แล้วถูกต้องครับเมื่อสักครู่นี้เป็นการขายของออนไลน์นะครับมาดูกันที่การซื้อของออนไลน์กันบ้างนะครับล่าสุดคุณไฮชุติมานะครับมีการสั่งซื้อกระเป๋าในโลกออนไลน์แต่ว่าสิ่งที่ได้นั้นกลายเป็นกระดาษทิชชู่ครับนักช็อปออนไลน์เนี่ยต้องระวังกันให้ดีๆเลยนะครับสำหรับมิจฉาชีพในคราบของแม่ค้าออนไลน์ล่าสุดเนี่ยนักร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำไฮชุติมาถึงกับคุ้มขมับเลยเมื่อได้สั่งกระเป๋าแบรนด์เนมทางออนไลน์แต่กลับได้กระดาษทิชชู่มาแทนตัวเผยว่าได้เข้าแจ้งความเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาที่สถานีตำรวจนครบาลหัวหมากในคดีช่อโกงเบื้องต้นก็มีชื่อบัญชีพร้อมเพย์ที่โอนเงินไปให้ตอนนี้รอเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบอีกครั้งนอกจากนี้เจ้าตัวยังฝากเตือนสำหรับคนที่ชอบซื้อของออนไลน์อยากให้ตรวจเช็คให้แน่ใจก่อนกดสั่งซื้อเพื่อความปลอดภัยครับสั่งซื้อกระเป๋าออนไลน์นะคะผ่านกลุ่มซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมค่ะแล้วก็แบบในกลุ่มนั้นมันจะมีแบบคนพวกแม่ค้าอะไรเงี้ยบ้างหน้าหลายตาค่ะซึ่งเราก็ไม่สามารถสแกนได้เลยว่าเอ้ยคนไหนเป็นแม่ค้าจริงคนไหนโกงอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เจอแบบกระเป๋าใบนึงแบบถูกใจแบบตามหาอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นมือสองราคาก็แบบพอจับต้องได้ก็เลยแบบทักไปคุยก็ตกลงสรุปสั่งซื้ออะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกวันนึงวันรุ่งขึ้นเขาก็ส่งใบเสร็จมาเขาแบบส่งของแล้วนะวันสองวันรู้สึกว่าเอ๊ะโทรไปที่ขนส่งอะค่ะโทรไปที่ขนส่งว่าพี่คะของหนูอยู่ไหนคะพอดีแบบยังไม่ได้รับของเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็เช็คให้แล้วก็บอกว่าน้องคะจะบอกว่าค
คนเนี้ยคนที่มาส่งคนเนี้ยค่ะเขาคาดว่าเขาน่าจะเป็นคนโกงนะคะแล้วหายเนี่ยจับของอะค่ะไอ้ถุงพัสดุอะค่ะมันไม่ได้แบบมีลักษณะแบบแข็งๆเลยจับไปแล้วมันรวบย่าอะไรเงี้ยซึ่งในตอนอะก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเป็นอะไรแต่คิดว่าไม่ใช่กระเป๋าแน่ๆก็เลยอะตั้งกล้องตั้งวิดีโอถ่ายพอเปิดออกมาเป็นทิชชู่ค่ะทิชชู่สองแผ่นคือสั่งกระเป๋าแต่ว่าได้ทิชชู่แล้วมันก็เหวอะหนูมีคลิปด้วยนะคะแบบเพราะว่าหนูตั้งกล้องไว้ไงเพราะว่าในใจคิดว่าเออไม่ใช่กระเป๋าแน่ๆก็ถ่ายรูปแล้วก็เตรียมไปแจ้งความเลยค่ะเรื่องราคาต้องบอกว่าไม่สูงค่ะเงินไม่เยอะมากแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเงินค่าเงินของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันแจ้งความคดีช่อโกงค่ะก็ไปกัน 3-4 คนแต่คุณตำรวจบอกว่าเคสแบบเนี้ยมันต้องแบบเป็นบายเคสไปอะค่ะเขาบอกเบื้องต้นว่าคือมันจะมีบัญชีพร้อมเพจใช่ไหมคะมันก็จะมีชื่อที่เราโอนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบไปตามชื่อคนนั้นนะคะมาสืบสวนก่อนขั้นแรกแล้วเขาก็บอกว่าในกรณีอย่างเงี้ยก็จะยากคือแบบส่วนใหญ่ก็จะจับตัวโจรไม่ได้เพราะว่าโจรเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้ชื่อของตัวเองอะค่ะก็แอบหวังค่ะก็แบบยังไงก็แบบยังเชื่อใจคุณตำรวจว่าแบบจะช่วยตามเรื่องให้ขอบคุณมากเลยนะคะน้องไฮขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจริงเข้าใจเลยนะครับในยุคนี้ที่การซื้อสินค้าเนี่ยสะดวกสบายแต่ว่ากรณีนี้ก็เกิดขึ้นในหลายตัวอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับรวมถึงบางทีก็สินค้าไม่ตรงปกบ้างแหละอะไรแบบนี้เนาะเธอบอกว่านี่เป็นบทเรียนดังเลยถ้าก่อนอื่นก่อนที่จะโอนเนี่ยลองเอาเลขบัญชีนี้กับชื่อของคนนั้นน่ะไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่ามันเคยมีประวัติไอ้คนนี้ขายของปลอมหลอกลวงอะไรอย่างนี้ไหมมันก็จะมีนะคะก็โอ้โหโมโหแทนนะคะมาถึงเรื่องราวของคลิปนี้ที่ดิฉันก็ได้รับฟอร์เวิร์ดจากญาติผู้ใหญ่เหมือนกันดิฉันก็แบบอ๋อเหรอก็นึกว่าเป็นบทละครตอนแรกไม่คิดว่าพูดจริงจังนะคะเรื่องราวดราม่ายาที่ดีที่สุดของคุณพลอยชิดจันเนี่ยจนทำให้เกิดเป็นกระแสขึ้นมาแม้กระทั่งคุณหมอดังๆก็บอกว่าสิ่งที่คุณพลอยพูดมันก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะเดี๋ยวเราไปฟังเธอกันค่ะก่อนหน้านี้นะคะคุณแม่พลอยชิดจันเนี่ยทำคลิปเรื่องยาที่ดีที่สุดโดยในคลิปก็เผยว่าเธอพูดสรรพคุณต่างๆโดยการส่งต่อความเชื่อที่ผิดจนเริ่มงงกันและการแชร์ข้อมูลต่อๆกันทำให้สงสัยอีกว่าเป็นการทำขึ้นเพื่อโปรโมทสินค้าใหม่ด้วยหรือเปล่าล่าสุดค่ะคุณพลอยก็เปิดเผยว่าเจตนาการทำคลิปนี้ต้องการให้ข้อมูลความรู้และแนะนำในเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีเท่านั้นทำด้วยความหวังดีที่ผ่านมาได้อ่านทุกคอมเมนต์เชื่อว่าคนอาจจะเข้าใจผิดเรื่องการสื่อสารความจริงคือการรักษาโรคต่างๆควรพิจารณาตามอาการและการรักษาคงต้องพึ่งพาการแพทย์อยู่เหมือนเดิมส่วนตัวเนี่ยไม่ได้คิดจะโจมตีคุณหมอเข้าใจว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้ยินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกคนครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่จะต้องระวังมากขึ้นค่ะคือการนวดท้องยาดูแลปอดที่ดีที่สุดคือการจริงๆเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นดราม่าอะไรขนาดนี้เนาะกับที่เราสื่อสารไปอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าดูจนจบอะไรเงี้ยจริงๆเราก็คือจุดมุ่งหมายหรือเจตนาของคลิปเนี้ยก็คือจะเป็นแบบอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองคืออาจจะขึ้นหัวว่าแบบเป็นยาที่ดีที่สุดเนาะการขึ้นหัวตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นประโยคที่เซนซิทีฟทำให้หลายๆคนคิดมากอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อาจจะคิดในอีกมุมมองนึงที่เขามองว่าเอ้ยพลอยแบบบอกว่ามันเป็นยาที่ดีที่สุดมันไม่ใช่ยาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มองในอีกแง่มุมนึงอย่างเพื่อนพลอยที่เป็นหมออะไรเงี้ยพลอยก็ถามเขานะคือเขาก็บอกว่าเอ้ยมันก็คอนเทนต์ดีนี่อะไรอย่างเงี้ยคือในมุมของหมออะไรเงี้ยคือเขาก็ยังเข้าใจว่ามันว่าเราสื่อสารอะไรเราไม่ได้จะแบบไปกระทบหรือว่าไปแบบว่าเอ้ยไม่ต้องไปหาหมอและคนไม่สบายไม่ต้องพบแพทย์หรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นพลอยก็มองว่าอาจจะหัวข่าวด้วยเนาะคือการพาดหัวที่แบบว่าพลอยชิจันแชร์คอนเทนต์ผิดๆอะไรเงี้ยอันนี้บางคนเขาอ่านแค่นั้นหรือว่าแบบไม่ได้ดูจนจบหรืออะไรเงี้ยเขาก็ตีความและเข้าใจไปตามนั้นแล้วว่าแต่จริงๆแล้วถ้าอยากให้ไปดูคลิปแบบให้ดีๆแบบดูจนจบว่าสิ่งที่พลอยต้องการสื่อสารคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่พลอยก็ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะขอบคุณที่เขาดูที่เขาติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันขึ้นมามันก็ทำให้เราเองก็จะได้แบบระวังมากขึ้นในการแบบสื่อสารอะไรแชร์อะไรแต่คือจุดมุ่งหมายของเราเจตนาเราก็อยากแชร์สิ่งดีๆแชร์เรื่องราวดีๆที่มันเป็นประโยชน์กับทุกคนแหละ
ขอบคุณมากๆนะคะพี่พลอยขอบคุณมากนะคะค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ